สวัสดีครับจีจ้าทราเวลครับเจอกันแล้วนะฮะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงวิธีการแลกเงินไปเที่ยวต่างประเทศนั่นเองครับและคลิปนี้ขอยกตัวอย่างเป็นเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับถ้าพูดถึงจุดแลกเงินของประเทศไทยนะฮะที่แบ่งออกเป็นหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2อย่างนะฮะนั่นก็คือ1ธนาคารครับผมอันนี้พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาเงินเนี่ยไปแลกที่ธนาคารได้เลยนะครับแต่ต้องเลือกสาขาหน่อยอาจจะเลือกสาขาที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินครับนั่นเองครับซึ่งแต่ธนาคารเนี่ยก็จะไม่เท่ากันในแต่ละวันก็จะไม่เท่ากันต้องเช็คนะครับผมคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าอัตราการแลกเงินเป็นยังไงฮะอย่างที่ผมขึ้นในรูปอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับขอยกตัวอย่างเป็นธนาคารนี้นะฮะเราอันดับแรกเราต้องดูว่าเราจะแลกเงินประเทศอะไรนะฮะนั่นคือเงินเยนใช่ไหมครับก็คือประเทศญี่ปุ่นก็ไปดูช่องญี่ปุ่นนะครับและมันจะมีอยู่ค่าเงินอยู่2เลทสองอันนี้ต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกให้ดูที่ขวาสุดนะครับก็คือการขายออกของธนาคารเลทเนี้ยจะใช้ในการแลกเงินของเรานั่นเองครับจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 28.43 หมายความว่ายังไงหมายความว่าเงินญี่ปุ่นเงินเยนเนี่ย100บาทไอ้100เยนนะครับเงินญี่ปุ่น100เยนเนี่ยต้องใช้เงินบาทไปแลกก็คือ 28.43 บาทนั่นเองครับอันนี้คือถ้าเราไปแลกนะเอาเข้าใจง่ายๆก็คือ1เยนเท่ากับ 0.2843 บาทนั่นเองครับถ้าเราอยากจะเตรียมเงินไปญี่ปุ่นสัก 100,000 เยนเนี่ยเราต้องใช้เงินไทยไปแลกก็คือ28,400ประมาณนี้โอเคไหมครับส่วนเลทถัดไปที่อยู่เยื้องเข้ามานะฮะจะอยู่ที่ 28.27 บาทอันนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเลทนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อเราเอาเงินเยนไปแลกเงินบาทคืนจะใช้เลทนี้นะครับเลทนี้เนี่ยหมายความว่า1เยนเท่ากับ 0.2827 บาทค่าเงินที่เราจะได้กลับคืนมามันน้อยลงนั่นเองครับฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะแลกเงินไปเท่าไหร่ต้องคำนวณดีๆนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างนี้เยอะครับผมทีนี้เราก็เข้าใจเกี่ยวกับการอัตราการแลกเปลี่ยนเงินแล้วนะฮะวิธีการไปธนาคารก็เหมือนฝากถอนทั่วไปแต่บอกเขาว่าเรามาแลกเงินแค่นั้นเองและในส่วนที่2ที่เราจะสามารถแลกเงินได้นั่นก็คือบริษัทแลกเงินฮะเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูครับว่าวิธีการแลกเงินกับบริษัทแลกเงินเป็นยังไงไปดูกันครับผมนี่คือบริษัทแลกเงินที่เราจะมายกตัวอย่างกันวันนี้คือซูเปอร์ริชนะฮะมีหลายสาขาทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะอันดับแรกนะฮะเขาก็จะมีป้ายบอกเหมือนกันนะครับว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรนะฮะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือบัตรประชาชนนะฮะต่อคิวครับผมเมื่อถึงคิวเราแล้วเนี่ยแล้วก็เขาจะถามเราว่าต้องการแลกเงินประเทศอะไรสกุลอะไรนั่นเองครับจากนั้นกรอกข้อมูลตามที่เขาร้องขอนะฮะแล้วก็รอคิวต่อไปครับเมื่อถึงคิวเราเนี่ยเราก็ยื่นไอตัวที่เรากรอกข้อมูลไว้ให้เขาเลยครับแลกเท่าไหร่แค่นี้เองฮะก็จะแลกเงินที่เราต้องการได้แล้วครับผมขั้นตอนก็เหมือนกับธนาคารนะครับง่ายมากๆเลยฮะก็วิธีแลกเงินกับบริษัทแลกเงินก็ง่ายมากๆเลยฮะแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงการพกเงินอีกนิดนึงนะฮะก็คือการพกเงินไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันมีหลายแบบมากๆเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นแบบที่1การพกเงินสดแบบ 100% ครับข้อดีของอันนี้ก็คือมีเงินจากใช้จ่ายแน่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะพอหรือไม่พอนะครับเจอร้านใหญ่ร้านเล็กก็จ่ายได้หมดนะครับแต่ข้อระวังนะครับก็คือเวลาเราพกเงินสดเยอะๆอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายงั้นห้ามหายห้ามลืมห้ามไปที่เปี่ยวๆแล้วมันต้องระวังใช่ไหมฮะอันนี้คือข้อจำกัดการพกเงินสดอย่างเดียวหรือเราอยากจะซื้อของแต่เงินเราหมดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะซื้อของได้ถ้าเราพกเงินไปไม่พอนี่คือข้อจำกัดนะครับส่วนแบบที่2นั้นก็คือการพกแบบบัตรเครดิตครับพวกบัตรเครดิตแบบนี้อะไรเนี่ยบัตรเครดิตอะไรประมาณนี้นะครับก็ข้อดีของมันก็คือไม่ต้องพกเงินเยอะ
รูดเอาเลยรูดปืดรูดปืดอย่างเงี้ยสบายนะครับแต่ว่าข้อจำกัดก็จะมีอย่างเช่นไปร้านเล็กๆไปร้านเล็กๆเนี่ยมันต้องใช้เงิน100เยน20เยนอะไรเงี้ยต้องจ่ายอย่างเงี้ยมันก็ไปรูดบัตรมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับนี่คือข้อจำกัดของบัตรครับผมถ้าถามว่ามันกดเงินสดได้ไหมมันก็กดได้นะครับแต่ว่าเราต้องไปหาตู้กดไงแต่ณเวลานั้นเราจะซื้อแล้วอะมันไม่มีตู้กดเนี่ยทำไงเราอาจจะไม่ได้ซื้อก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือข้อจำกัดของการพกบัตรอย่างเดียวเนาะส่วนแบบสุดท้ายอันนี้ผมอยากแนะนำเลยนั่นก็คือการพกเงินสดด้วยแล้วก็พกบัตรด้วยมันดีไงก็คือมันปิดข้อจำกัดของทั้งสองแบบคือเอามารวมกันนั่นเองครับก็คือเงินสดก็ไม่ต้องพกไปเยอะพกไปประมาณหนึ่งเพื่อไว้ใช้จ่ายในร้านเล็กๆหรืออะไรเงี้ยส่วนถ้าเราซื้อของราคาสูงๆเราก็ใช้บัตรรูดเอานั่นเองครับยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยบัตรสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยธนาคารเขาออกแบบมาให้แบบเหมาะสมมากๆเลยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็ถูกลงรูดบัตรหรือว่าจะแลกคืนก็ง่ายสะดวกเก็บเงินไว้ในบัตรอย่างเงี้ยก็ดีมากๆเลยนะฮะเป็นยังไงฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยฮะและที่สำคัญแชร์ให้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับจัสซาเวลครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับYeah.